โอฮายโกซามะเช้าวันที่7ที่ญี่ปุ่นค่ะเรายังคงอยู่ที่ฟุกุโอกะเช่นเคยค่ะตุนเสบียงตอนเช้าก่อนออกเดินทางขึ้นเคเบิลคาร์ไปชมวิวสวยๆค่ะเดินมาถึงสถานีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปเพราะปกติต้องเดินแต่ว่าช่วงนี้เจ็บขาที่นี่ก็นำรถจักรยานมาจอดแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนี่แหละค่ะอากาศเย็นสบายเช่นเคยค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศาแล้วก็คาดว่าจะมีแดดแรงแบบนี้ไปทั้งวันเลยจากเมื่อวันก่อนก็มีฝนตกวันเว้นวันนะคะเราออกเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปต่อด้วยเคเบิลคาร์เพื่อจะไปชมวิวสวยๆรอบเมืองกิตะคิวชูค่ะเพื่อนคะกระเช้าที่เราจะขึ้นไปแบบดีมากค่ะที่นี่ Family Mart ก็จะมีเยอะมากเลยค่ะเราสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารใดๆได้ตลอดเลยแล้วก็ตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่ประเทศญี่ปุ่นฟุกุโอกะกิตะคิวชูค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสค่ะขึ้นรถบัสแล้วก็จะไปต่อกันที่กระเช้าเพื่อจะขึ้นไปยังภูเขาสูงบนยอดนู้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีการเดินทางนิดนึงค่ะเราจะขึ้นแท็กซี่คันข้างหน้านี้ไปแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าต่อค่ะพวกเรานั่งแท็กซี่เพื่อขึ้นไปชมวิวที่ซาลากุระโดยแท็กซี่ค่อยๆไต่ขึ้นเขาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วไปจอดในจุดที่เราสามารถต่อเคเบิลคาร์ได้ここからタクシーですか？うん、タクシーで中で呼んだらタクシーすぐ来る。あ、わかりました。時間的にね、はい。5時まで待つから5時から。そうです。แสดงว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีชัดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะสวยเพราะว่าหลังคาเราเป็นกันลมถึงเรียบร้อยค่ะเมนูอาหารที่ร้านนี้จะไปดูกันดีกว่าหลังจากขึ้นจากเคเบิลคาร์แล้วก็มีร้านอาหารกลางวันให้ได้ทานอาหารอิ่มท้องแล้วก็นั่งชมวิวสวยๆไปด้วยค่ะเมนูอาหารมีไม่มากแต่ก็ทานได้แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะ
หลังจากที่นั่งดูรถเคเบิลคาร์ขึ้นลงสู่ผู้โดยสารหลายขบวนแล้วพวกเราก็ออกไปเดินชมวิวรอบนอกกลางแดดเปรี้ยงๆนี่แหละค่ะแต่ก็อากาศดีแล้วก็ลมเย็นสบายเลยไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาก็เกือบบ่ายสามโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นบริเวณรอบๆบนภูเขานี้นะคะแล้วก็ค่อยนั่งรถรางลงไปเพื่อไปเอาเด็กกันต่อค่ะแดดแรงไหมคะเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือ The Outlet Kita Kyushu เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างอลิต้าเก็บภาพบรรยากาศภายใน Outlet มาฝากเพื่อนๆค่ะก็มีร้านค้าหลายร้านแต่ว่าผู้คนอาจจะไม่มากเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันธรรมดาค่ะและอลิต้าขอลาเพื่อนๆไปกับท้องฟ้าเข้มที่เอาเลทค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายขณะนี้อยู่ที่ Space World ค่ะเป็นสถานีที่เดี๋ยวเราจะออกไปต่อไปแถวบ้านเราแล้วก็ไปเดินดองกี้กันก่อนที่จะเข้าที่พักกลับไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะย้ายเข้าไปนอนในฮากาตะเป็นโรงแรมที่ฮากาตะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านในวันถัดไปเดี๋ยวจะไปไหนทราบไหมคะกลับบ้านเหรอคะอะเดี๋ยวเราไปลงที่ไหนนะสถานีอะไรนะคะโจโนนะคะเพื่อไปดองกี้ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะเงินเหลือเฟือ